มาปิดท้ายกันที่สื่อใหญ่ของอังกฤษนะคะอย่างหนังสือพิมพ์ The Independent ค่ะล่าสุดค่ะได้ออกมายุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งหมดแล้วเพราะว่ายอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของอังกฤษอย่าง The Independent นะคะได้ประกาศเลิกตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันกับรายสัปดาห์หลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องยอดขายลดลงอย่างหนักในยุครุ่งเรืองที่สุดนะคะเคยมียอดขายสัปดาห์ถึง 40,000 ฉบับแต่ปัจจุบันค่ะลดเหลือเพียงแค่ 40,000 ฉบับเท่านั้นการตัดสินใจยุติสื่อสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ The Independent นะคะก็ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้กลายเป็นหนังสือพิมพ์สัญชาติอังกฤษเจ้าแรกที่ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียวทางด้านของนายเยฟจินี่เลเบเดฟค่ะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็ได้บอกนะคะว่าธุรกิจหนังสือพิมพ์ไม่สามารถเติบโตได้อีกต่อไปและสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือการมุ่งเน้นทำให้ The Independentกลายเป็นแบรนด์หนังสือพิมพ์ดิจิตอลระดับโลกหรือว่าเปลี่ยนรากฐานดิจิตอลที่พวกเขาได้สร้างไว้เป็นอนาคตยั่งยืนและสามารถสร้างกำไรได้สื่อฉบับพิมพ์แบบรายสัปดาห์ฉบับสุดท้ายของ The Independent จะวางจำหน่ายในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้ค่ะส่วนฉบับรายวันฉบับสุดท้ายจะวางจำหน่ายในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ The Independent นะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2529จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา30ปีแล้วค่ะ